ใจเดียวยืนเปลี่ยวเอกาโอ้ยมีคนคือหน้าใต้ฟ้าความใหญ่หากต้นอื่นเพียงยืนเปลี่ยวจะหากใครต้นอื่นใดเหมือนจงใจก็คือไผ่พันธุ์นึงที่คนเพชรบุรีใช้ปอกข้าวหลามคือตัวนี้แต่ที่ทำกระบอกเรียกว่าไผ่สีสุกลองลอยกลางทะเลมีสองกล้องไม่พอไอ้ไม่พระองค์นี่มันพลาดได้สักกี่ปีไม่เกินสองปีต้องคืนคณะรู้ไหมผมอยากจะบอกนายขึ้นที่หัวชาติทำให้ดูสองครับโอเคใช่เพราะมันจะแปลว่าตกลงใช่ตึงโป๊ะยังไงจบแล้วจบไปทำขนมตาลจ้าโอ้โหทำไมใจเดียวยืนเปลี่ยวเอกาทำกลางคืนหน้าใต้ฟ้าความใหญ่หากต้นใจเพียงยืนเรียงจะอยู่ห่างไกลต้นคืนใดเหมือนถูกจงใจทิ้งว่าลอยกลางทะเลตาเอ๋ยต้นเดียวเปรียบดังตัวฉันภูเขาปีกันยิ้มได้ครับไปน้องก้องครับคนพาล
หนักนะครับโอ้แดดดีด้วยแสงดีกลางลายลมบอกลา